ลับมาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับทางท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ในทุกช่องทางขอบคุณคอมเมนต์ที่ส่งมาทาง Facebook Live ด้วยนะความเห็นคุณผู้ชมเราก็เอกฉันท์นะครับ เรื่องของนายกดูงานเอาว่ากันไปแล้วกันหลายคนเบื่อการเมืองก็อย่างที่บอกก็ดูไปเถอะเดี๋ยวพาไปดูข่าวอาชญากรรมค่ะอ่ะท่านหนึ่งทักมาเรื่องของแบรนด์เนมแซวกันไปแซวกันมานะคือบางคนมองว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยแต่บางคนก็มองว่าเป็นการลงทุนถูกต้องผมรู้จักกับหลายคนที่เขาได้สิทธิ์ซื้อก่อนค่ะแล้วพวกนี้มันมีจำกัดคนที่ได้สิทธิ์ซื้อก่อนเนี่ยเขาเอาไปขายต่อกำไรโอ้โหเยอะแยะมากมายแต่ว่าต้องดูด้วยคุณโก้มันไม่ได้ทำกำไรเหมือนเมื่อก่อนละอันนี้พูดกันตามตรงนะคะมันจะมีสมัยนึงที่บางใบอย่างเงี้ยไอ้ช่วงที่ออกมาใหม่ๆแล้วถ้าเกิดดูด้วยว่าใครเป็นคนถือโอ้โหหายากรีเซลนี่แบบบวกขึ้นมาบางทีเกือบเท่าตัวนึงเลยอะค่ะหรือเอาง่ายๆไม่ต้องไปถึงแบรนด์เนมก็ได้ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์พวกกระบอกน้ำอะไรอย่างเงี้ยของ Starbucks ตอนที่ไปคอลแลบกับ Blackpink อะคุณโก้มันเป็นแก้วแล้วก็แบบเป็นคริสตัลใช่ปะคะ 3,000 คุณผู้ชมใช่ไหมว่าเขาไปอัพเป็น10,000 20,000 มีคนซื้อจ้ะและมีคนโดนโกงไปเยอะมากมันคือกระแสมันคือความ crazy ของตัวบุคคลน่ะที่แบบแบรนด์เนี่ยเขากล้าจะทุ่มเพราะอะไรเขารู้ว่าผลตอบแทนมันคุ้มกว่าคือของสะสมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะหลายวงการเขาก็เลยเอาพวกนี้มาเอาตรงๆก็แบบฟอกเงินอ่ะเหมือนตุ๊กตาหมียี่ห้อหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมถ้าเราดูมันก็แบบตุ๊กตาหมีไงแต่ว่าคนที่เขารู้ว่าเวลาจะเล่นของเล่นพวกนี้คือต่างชาติเขาไม่มีพระเครื่องแบบบ้านเราให้ปั่นเฮ้ยน่าไปเปิดตลาดคุณเศรษฐานะเอาพระเครื่องไปเปิดตลาดนะแต่เนี้ยค่ะมันถึงทำให้มีอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งอ่ะที่แบบต้องจบชีวิตเพราะว่ากะว่าจะรวยทางนี้ไงแล้วหมุนเงินไม่ทัน มันเป็นดาบสองคมนะคุณผู้ชมอ่ะมาดูวันที่เรื่องของกองทัพเรือกันสักหน่อยนะครับเมื่อวานนี้พลเรือเอกอดุงพันธ์เอี่ยมผู้จัดการทหารเรือพร้อมด้วยเอกราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะครับเดินทางไปยังเรือโอเชียนเวลเลอร์จอดเรืออยู่ที่อ่าวไทยนะใกล้กับจุดที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางที่บางสะพานไปตรวจเยี่ยมปฏิบัติการค้นหาและปลดวัตถุอันตรายของเรือหลวงสุโขทัยวันสุดท้ายนะครับหลังประภารกิจรวมแล้ว19วันนับตั้งแต่22กุมภาพันธ์ถึง11มีนาคมนะซึ่งเป็นการปฏิบัติการร่วมระหว่างกองทัพเรือไทยกับทางสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นหนึ่งในภารกิจระหว่างการฝึกคอร์ปราโกประจำปีนี้ด้วยโดยทางกองอำนวยการค้นหาและปลดวัตถุอันตรายเนี่ยมีการจัดแถลงข่าวปิดปฏิบัติการ19วันนะครับที่เป็นการจัดแถลงข่าวบนเรือหลวงอ่างทองนำโดยพลเรือเอกชาติชายทองสะอาดผู้บัญชาการกองเรือยุทธการในฐานะผู้อำนวยการค้นหาและปลดวัตถุอันตรายนะร่วมกับในทหารเรือของไทยและก็ของสหรัฐที่เกี่ยวข้องนะครับพลเรือเอกชาติชายบอกว่าระยะเวลา1ปี2เดือน22วันที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางใต้ทะเลระดับความลึก50เมตรเนี่ยสภาพเรือพบว่าเรือยังคงตั้งแท่นอยู่เช่นเดิมเอียงไปทางกราบซ้าย 7.3 องศาสำหรับภารกิจนักประดาน้ำ2ประเทศเนี่ยดำน้ำทั้งสิ้น82เที่ยวนะครับระยะเวลารวม67ชั่วโมง53นาทีผลการค้นหา5ผู้สูญหายภายในเรือเนี่ยไม่พบร่างทั้ง5คนหลังนักประดาน้ำเข้าสำรวจภายในห้องต่างๆตามแผนที่วางไว้ส่วนใหญ่เป็นห้องที่อยู่ต่ำกว่าดาดฟ้าเรือแต่ยอมรับว่าไม่ได้เข้าทุกห้องนะครับด้วยความเสี่ยงต่างๆเพราะเรือจมอยู่ใต้น้ำลึกระดับ50เมตรรวมไปถึงมีการสำรวจรอบตัวเรือแล้วก็พื้นทะเลใต้ตัวเรือนักประดาน้ำทำการเก็บพยานวัตถุ58รายการทั้งที่เป็นวัตถุภาพถ่ายตามที่กรรมการหาข้อเท็จจริงต้องการเพื่อใช้ในการประกอบการสอบสวนหาสาเหตุที่เรืออับปางเช่นบริเวณแผ่นดันคลื่นประตูผนึกน้ำรอบตัวเรือรอยทะลุทางกราบซ้าย2รอยสภาพท่านสภาพฐานแท่นแพชูชีพ6แผงเป็นต้นขณะที่วัตถุพยานที่มีการเก็บขึ้นมานะครับมีโทรศัพท์มือถือ1เครื่องเครื่องบันทึกภาพดิจิตอล DVR 1เครื่องเสื้อชูชีพ1ตัวคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป1เครื่องสมุดจดคำสั่งการนำเรือ1เล่มสำหรับเครื่องบันทึกภาพดิจิตอล DVR เนี่ยหรือว่าตัวเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดนะครับทางกองทัพเรือได้ส่งให้ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ทำการกู้ข้อมูลโดยทางกองทัพเรือหวังให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดย้ำว่าเรือรบไม่มีกล่องดำเหมือนกับเครื่องบินครับแต่สิ่งที่บันทึกความเคลื่อนไหวภายในเรือจะมาจากวงจรปิดในจุดที่มีการตั้งกล้องเอาไว้นอกจากนี้ทางสหรัฐยังได้ปลดขีดความสามารถทางทหารกับยุทโธปกรณ์บนเรือได้แก่อาวุธปล่อยนำวิถีสู่พื้นฮาร์พูนนะครับตอร์ปิโด MK309 เครื่องมือสื่อสารปืนกลขนาด20มิลลิเมตร2กระบอกปืนเล็กยาว M16 10กระบอก
ก็ทำการดำเนินการไม่ให้ใช้การได้นะครับแล้วก็ทั้งหมดนำส่งกองทัพเรือไทยเพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนต่อไปพร้อมกันนี้ยังนำสิ่งของภายในเรือหลวงสุโขทัยขึ้นมาจัดทำเป็นอนุสรณ์ต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายชื่อเรือพญาครุฑพระพุทธรูปพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชระฆังประจำเรือสมอเรือธงราชนาวีเสากระดงเรือป้ายขึ้นระวางประจำเรือเป็นต้นนะครับสำหรับสิ่งที่กองทัพจะดำเนินการต่อไปนี้3ข้อก็คือ1การรวบรวมยุทโธปกรณ์อุปกรณ์สิ่งของเรือหลวงสุโขทัยที่เก็บกู้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง2คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางจะทำการสรุปผลการสอบสวนและ3จะมีการสร้างอนุสรณ์สถานเรือหลวงสุโขทัยนำสิ่งของทรงคุณค่าทางจิตใจต่างๆไปจัดแสดงในพื้นที่สัตหีบจังหวัดชลบุรีเพราะเป็นบ้านแล้วก็เป็นที่ตั้งหน่วยของเรือหลวงสุโขทัยนะครับส่วนจะมีการจัดแสดงอาวุธด้วยหรือไม่เดี๋ยวจะมีการพิจารณาต่อไปพลเรือเอกชาติชายกล่าวย้ำว่าปฏิบัติการปฏิบัติภารกิจทั้งหมดเนี่ยทำให้ไม่ต้องกู้เรือทั้งลำครับเพราะได้พยานหลักฐานครบทุกรายการตามที่กรรมการสอบสวนต้องการและตอบโจทย์4ข้อในการปฏิบัติภารกิจได้แก่การค้นหาผู้สูญหายการตรวจสอบพยานวัตถุที่เรือการปลดวัตถุอันตรายการนำวัตถุที่มีคุณค่าทางจิตใจขึ้นมานะครับโดยการค้นหาผู้สูญหายเนี่ยทางนักประดาน้ำได้สำรวจเต็มที่ในทุกเที่ยวดำน้ำแล้วทางผู้บัญชาการทางทหารเรือเนี่ยก็บอกกับพวกเขาว่าระหว่างลงไปไม่ว่าไปไหนให้ค้นหาผู้สูญหายไปด้วยอยู่ตลอดนะครับส่วนการเยียวยาครอบครัวของ5ผู้สูญหายดำเนินการเหมือนกับ24รายที่เสียชีวิตและพบร่างแล้วขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนทางกฎหมายที่ต้องรอคำสั่งศาลสั่งว่าเป็นผู้สูญหายเมื่อครบ2ปีนะครับขณะที่พยานวัตถุ58รายการเนี่ยตรงกับคำให้การพยานบุคคลหรือไม่และจะสามารถเปิดข้อมูลหลักฐานทุกรายการได้หรือไม่อยู่ที่กองทัพเรือจะเป็นผู้พิจารณาพระชุดปฏิบัติการครั้งนี้ทำหน้าที่ในการเก็บหลักฐานต่างๆขึ้นมาเท่านั้นส่วนจะเกี่ยวข้องกับสำนวนการสอบสวนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเป็นหน้าที่ของกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงระยะเวลานั้นทางผบ.ทร.เร่งให้เร็วที่สุดไม่เกิน1เดือนถามว่าสมุดจดคำสั่งการนำเรือ1เล่มที่เก็บกู้ขึ้นมายังสามารถอ่านรายละเอียดได้หรือไม่มีการส่งไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกู้สภาพแล้วนะครับก็ต้องให้กรรมการสรรหาข้อเท็จจริงเป็นคนสรุปต่อไปสำหรับงบประมาณในประการนั้นทางพลเรือเอกชาติชายบอกว่าทางสหรัฐจะชี้แจงอีกครั้งแต่ในส่วนกองทัพเรือไทยคืนงบให้รัฐบาลไปแล้ว90ล้านขณะที่งบที่กองทัพเรือจัดสรรเอง110ล้านนั้นได้มีการใช้ไปไม่มากก็จะมีการชี้แจงต่อไปครับค่ะส่วนนอกจากนี้นะคะพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ยพูดอีกเรื่องนึงก็คือความเป็นไปได้ในการยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงแล้วก็เพิ่มไปในงบปี68นะคะหลังจากที่คณะกรรมการสามัญพิจารณาร่างงบปี67เนี่ยตัดออกไปค่ะโดยผบ.ทร.บอกว่าอันนี้ต้องรอฟังทางด้านรัฐมนตรีกลาโหมก็คือคุณสุทินคลังแสงตัดสินใจก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะส่วนถามว่าถ้าไม่ทันอ่ะงั้นก็เอางบปี69ก็ได้ไหมมันแบบไม่ถอดใจอ่ะนึกออกไหมคุณก็ตัดงบเราปี67ใช่ป่ะขอปี68 68ไม่ได้อีก69ก็แล้วกันขออย่างนี้ได้ไหมขอไปเรื่อยๆอะค่ะและจะกระทบกับแผนพัฒนาของกองทัพเรือหรือไม่พลเรือเอกอดุงบอกว่าอย่าเพิ่งไปไกลถึงขนาดนั้นเดี๋ยวรอผู้ใหญ่ตัดสินใจก่อนแล้วจะรับสัญญาณมาก่อนไหมคะเพราะรัฐมนตรีกลาโหมกับกรรมาธิการที่คัดค้านก็มาจากพรรคเพื่อไทยเหมือนกันนะคะผบ.ทร.บอกว่าก็ได้ชี้แจงไปตามหน้าที่เราแล้วจะผ่านไม่ผ่านเราก็ไม่ทราบหรอกค่ะส่วนจะเตรียมแผนรองรับอย่างไรกองทัพเรือจะใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์นะคะและสร้างกำลังรบทางเรือให้พร้อมที่สุดที่จะได้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยส่วนงบวงเงินปีขออภัยค่ะวงเงิน 1,700 ล้านบาทที่ตัดไปอยู่ในรายการงบกลางของปี67จะขอรัฐบาลไปดำเนินการเรื่องอื่นหรือไม่นั้นเรื่องนี้ต้องขอเรียนปรึกษาท่านนายกก่อนว่าถ้าขอมาแล้วจะเอามาทำอะไรที่เป็นประโยชน์ได้บ้างในส่วนที่รัฐบาลจำเป็นก็ยินดีสุดแต่หมายถึงว่าในส่วนที่รัฐบาลจำเป็นก็ยินดีสุดแต่รัฐบาลเขาจะตัดตรงนี้ไปแล้วไปโปะเพื่อจะออกพ.ร.บ.กู้เงินบ้างคุณก็มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเอ้าเขาบอกเขาจะรีดไขมันส่วนเกินไงอันนี้เป็นหนึ่งในไขมันส่วนเกินหรือเปล่าเราก็คาดเดาไปค่ะเราบอกเขาได้ไหมอ่ะไปขอตัดลดงบพวกแบบซอฟต์พาวเวอร์ได้ไหม 5,000 กว่าล้านเนี่ยเอามาทำฮาร์ดพาวเวอร์ดีกว่าไหมนิดเดียวเองเดี๋ยวก็จะมีเรื่องฮึ่มๆทางทะเลกับเพื่อนบ้านอยู่แล้วเนี่ยจริงอ๋ออาจจะไม่ฮึ่มกันก็ได้นะเพราะเดี๋ยวเขาไปคุยกันชื่นมื่นเดี๋ยวก่อนแต่ที่แบบติดกับเราที่นั่นจริงๆเนี่ยจะไม่ใช่ทางนี้ไงก็ถามว่าน้อยใจไหม
ฟริเกตก็ถูกคว่ำเรือดำน้ำก็ถูกชะลอไปพลเรือเอกอดุงไม่ตอบบอกสวัสดีคือต้องบอกว่าด้วยความที่แบบพอเรือดำน้ำมีปัญหาใช่ไหมคะเรื่องเครื่องทางคุณสุทินนั่นแหละก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมเงินซื้อฟริเกตมาแทนได้ไหมคนก็บอกเฮ้ยการใช้งานหรือแผนเนี่ยมันต่างกันแต่เอาหน้าอย่างน้อยยังได้ของมานะได้ฟริเกตมานะคือก้าวไกลเองยังบอกเลยว่าเอาไปซื้อฟริเกตเห็นด้วยก้าวไกลบอกอย่างนี้แต่สุดท้ายคือตัดหมดเอาให้นายกไปเป็นงบกลางเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้ที่แบบเอาไปดูงานไหมเอาไปทำซอฟต์พาวเวอร์ไหมซอฟต์พาวเวอร์เขามีงบของเขาอยู่แล้ว 5,000 กว่าล้านนั่นของเขาอยู่แล้วไม่แต่ประเด็นคือนักข่าวอะยังแบบรู้เลยว่าแบบแต่รัฐมนตรีกับคณะกรรมการที่เขาตัดไปเขามาจากพรรคเดียวกันนะก็อาจจะมองอย่างนี้ไหมว่าก็ในเมื่อแบบมันไม่ใช่งบที่จะเอาไปซื้อฟริเกตอะคุณโก้มันควรจะผลักดันเรื่องเรือดำน้ำให้มันสำเร็จมากกว่าไหมเป็นการใช้งบที่แบบซ้อนในซ้อนหรือเปล่าเราคิดในแง่ดีนะครับไม่ทราบแต่เรายังเห็นด้วยกับฮาร์ดพาวเวอร์นะ อะไรที่มันต้องมีมันก็ต้องมีนะคุณไม่เข้าใจคุณไม่เข้าใจก็พูดถึงคุณวิโรจน์เมื่อวานนี้เนี่ยคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนะครับในฐานะประธานกรรมการทหารให้สัมภาษณ์กรณีคลิปพลทหารว่อนโซเชียลกันอีกแล้วระบายความอัดอั้นในการทำหน้าที่พลทหารรับใช้คุณวิโรจน์บอกว่าการนำพลทหารไปทำหน้าที่รับใช้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภารกิจทหารส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรเก็บขวดเหล้าซักเสื้อผ้าตามคลิปที่ส่งต่อกันคือไปซักกางเกงในเจ้าของบ้านนะถ้าที่ตรวจสอบตนเขาจะว่าเป็นคลิปเก่าน่าจะ 2-3 ปีมาแล้วนะแต่ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพฤติการหรือพฤติกรรมการนำเอาพลทหารไปใช้งานซึ่งเรียกว่าเอาไปบำรุงบำเรอในพลเนี่ยควรจะไม่ปรากฏขึ้นอีกในปัจจุบันนับจากนี้เป็นต้นไปส่วนกรรมธิการทหารจะตรวจสอบอย่างไรคุณวิโรจน์บอกว่าเราเคยสอบผ่านในเรื่องนี้ไปว่าระเบียบเรื่องการเป็นทหารรับใช้ยังมีอยู่หรือไม่รับการยืนยันจากกองทัพว่าระเบียบนี้ยกเลิกไปแล้วซึ่งจะติดตามต่อไปว่ายังมีการเอาพลทหารไปรับใช้รองมือรองเท้าในพลหรือไม่เท่าที่รู้การไม่ใช่แค่รับใช้ในพลที่อยู่ในราชการแต่คนอยู่นอกราชการก็มีสิทธิ์ได้ทหารรับใช้ไปทำงานที่บ้านไปทำภารกิจที่ไม่ใช่งานทหารเรากำลังตรวจสอบเรื่องนี้ต่อถามว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะพลทหารไม่กล้าออกมาแฉตอนยังประจำการอยู่ทำไมต้องเก็บคลิปจนพ้นแล้วก็ค่อยเอามาปล่อยหรือไม่คุณวิโรจน์บอกใช่ทางการบริการมีโครงการทหารปลอดภัยถ้าเราพบว่าพลทหารถูกทรมานทรกรรมถูกหย่อนย่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ร้องเรียนมาได้ที่กรรมการมีออฟฟิเชียลไลน์ของกรรมการทหารด้วยนะตนก็มาหมายสสบัญชีรายชื่อของก้าวไกลเนี่ยพลขออภัยเรืออากาศโทธนเดชเพ่งสุขในฐานะรองประธานกรรมการดูแลเรื่องนี้อยู่ถามว่าระเบียบการยกเลิกพลทหารรับใช้ยกเลิกตั้งแต่ปีไหนคุณวิโรจน์บอกว่าตนเข้าใจว่ายกเลิกไปได้สักระยะจริงๆคือยกเลิกปีที่แล้วนะครับกองทัพก็ชี้แจงว่าไม่มีระเบียบให้นายพลต้องมีทหารรับใช้แต่เข้าใจว่าจะมีการเอาไปใช้โดยพลการหรือไม่ก็ต้องไปตรวจสอบอีกเรื่องนึงอันนี้จริงๆเป็นคลิปมาก่อนหน้านี้แล้วคือทหารเนี่ยเอาบัตร ATM มาเป็นปึกเลยไปกดเบี้ยเลี้ยงจิรัตเป็นคนเผยคลิปนี้ใช่ใช่แล้วทางคุณวิโรจน์ทางก้าวไกลเขาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะอันเนี้ยกดกันแบบเนี้ยจะมีการหักหัวคงหัวคิวอะไรกันอย่างใดหรือไม่ทางกรรมการก็จะตรวจสอบกันต่อไปด้วยครับอันนี้เล่าสู่กันฟังนิดนึงในหมู่บ้านผมมีทหารนอกราชการยศใหญ่เคยเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงอ่ะเมื่อก่อนมีพลทหารรับใช้เห็นเลยว่ามารดน้ำต้นไม้มากวาดหน้าบ้านแต่ไม่เห็นมาเป็นปีแล้วเหมือนกันฉันก็เคยไปเมาได้เนาะเป็นผู้มีพระคุณได้เคยไปอาศัยอยู่ด้วยช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็มีทหารรับใช้ไม่แต่ตอนนี้คือคอกลาโหมเขายกเลิกคำสั่งนี้ไม่ให้มีเนี่ย ก็ดูจะดีขึ้นนะครับเขาก็ยืนยันใช่ไหมอ่ะทางด้านของพลเรือตรีธนิตพงศ์สิริเสวศักดิ์นะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมชี้แจงประเด็นที่เพจ Facebook คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติของสำนักงานเลขาธิการสภาเนี่ยเผยแพร่กฎเสนาบดีกระทรวงกลาโหมรศ131ตั้งแต่พ.ศ. 2455นะข้อ54พูดถึงฐานรับใช้มีหน้าที่ปฏิบัติในฐานที่ตนไปดูแลอยู่ด้วยเนี่ยทางกลาโหมชี้แจงแบบนี้ครับว่ามีหนังสือตอบทางกรรมธิการแล้วก็ทางสภาไปเรียบร้อยแล้วว่ากฎต่างๆเหล่านี้ยกเลิกไปแล้วตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้นะครับหนังสือชี้แจงออกเมื่อ30พฤศจิกายนปี66 1ก็คือทหารกองประจำการมีหน้าที่และภารกิจที่ต้องปฏิบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอัตราการจัดกำลังพลของหน่วยภารกิจของทหารมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละเหล่าทัพ
สองกระทรวงกลาโหมไม่มีนโยบายหรือคำสั่งให้นำทหารไปใช้นอกเหนือภารกิจที่กำหนดเอาไว้ในอัตราการจัดของหน่วยหากพบการให้ฐานกองประจำการปฏิบัตินอกเหนือภารกิจหรือมีการกระทำอันเป็นการละเมิดเกียรติและศักดิ์ศรีทหารจะได้รับโทษทางวินัยตามพรบวินัยทหารปี7/2476นะซึ่งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นที่รับผิดชอบจะได้รับการลงโทษทางวินัยโดยไม่มีข้อยกเว้นอีกทั้งยังได้นำมาตรการในการปกครองมาใช้ในการควบคุมและกำกับดูแลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการอย่างเคร่งครัดอีกทางหนึ่งด้วยปีพ.ศ.น่าจะพิมพ์ผิดนะครับน่าจะเป็น2566ขออภัยกฎเสนาบดีกระทรวงกลาโหมนะครับปี2455ซึ่งกำหนดหน้าที่ของทหารรับใช้ประจำตัวในทหารเนี่ยถูกยกเลิกไปแล้วตั้งแต่23เมษายนปีที่แล้วเพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่มีอะไรแบบนี้อีกแล้วครับค่ะพาไปดูโหมหากาพย์เหรอคุณก็มหากาพย์ใช่ไหมตกลงเขาไม่จบกันง่ายใช่ไหมคะที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรค่ะควงเลขาสปกค่ะไปประชุมกับปปง.นะคะจะเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและในทุนที่เอาที่สปกไปหาประโยชน์โดยมิชอบถ้าทำได้จริงนี่แบบอนุโมทนาสาธุเลยนะคะเพราะว่าอะไรคะมีการไปเล่นแร่แปรธาตุและเปลี่ยนมือกันเยอะมากเอาละแต่ถ้าเอาจริงอันนี้ก็เห็นดีด้วยนะคะและเตรียมจะออกหมายจับ2เจ้าหน้าที่สปกโคราชค่ะ157และ149แล้วจะไปสอบเพิ่มอีก7รายนะคะคุณผู้ชมพบ1ในทุนค่ะแฝงตัวเป็นเกษตรกรจ้าแล้วไปถือครองที่ดินสปก.นะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะช่วงสายๆที่ปปง.ค่ะคุณเทพสุบวรโชติดาราเลขาปปง.พร้อมด้วยคุณวิทยานิติธรรมเป็นผู้อำนวยการกองกฎหมายและเป็นโฆษกประจำปปง.ค่ะหารือร่วมกับที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรก็คือคุณธนดลสุวรรณฤทธิ์แล้วก็เลขาสปก.คือคุณวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะกรณีไปพบว่ามีเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรหรือบุคคลบางกลุ่มหรือบางกลุ่มเนี่ยนะคะทำผิดในเขตที่ดินปฏิรูปที่ดินเช่นไปลักลอบขุดดินแล้วเอาไปขายจ้ะและใช้ประโยชน์ที่ดินในวัตถุประสงค์ที่ผิดอันนี้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะคะและมีเจ้าหน้าที่สปก.ของโคราชปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยเขาหารือกันจะนำไปสู่การยึดทรัพย์ก็คือการฟอกเงินหรือไม่ถ้าปปง.เข้าไปดูจะต้องมีการยึดอายัดทรัพย์เอาไว้เพื่อตรวจสอบถูกไหมคะคุณธนดลบอกว่าได้รับมอบหมายจากคุณธรรมนัสให้ลงพื้นที่3จุดของหมู่4ค่ะปรากฏไปพบความผิดปกติของเจ้าหน้าที่รัฐจะออกหมายจับ2ราย157 149สัปดาห์นี้ไปสอบเพิ่มอีก7รายว่ามีส่วนรู้เห็นไหมอันนี้ไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นเจ้าหน้าที่สปก.ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาไปก่อนหน้านี้หรือไม่นะส่วนเกษตรกรค่ะเบื้องต้นไปตรวจสอบ 4-5 รายที่เกี่ยวข้องตอนนี้พบ1รายนะคะเป็นในทุนจ้ะเพราะมีกำลังทรัพย์ถือครองอยู่1จุดอันนี้ก็คือเกษตรกรทิพย์เป็นในทุนแต่แซงว่าเป็นเกษตรกรส่วนนักการเมืองยังตรวจสอบไม่พบคุณก็เสียงชั้นอ่อนเลยปปปค่ะตำรวจปปปค่ะจะสอบพยานบุคคลที่ได้รับการจัดสรรที่ดินและผู้นำท้องถิ่นนะคะแล้วก็การกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าคุณไปหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นลักษณะการค้าหรือไม่ถ้าเข้าองค์ประกอบจะเป็นความผิดตามมาตรา3แห่งพ.ร.บ.ป้องกันการฟอกเงินนะคะซึ่งก็จะมีการไปตรวจสอบเส้นทางทางการเงินแล้วจะขยายผลหาในทุนตัวจริงให้ได้ด้วยส่วนคุณวินโรจน์บอกว่ารัฐมนตรีเกษตรให้ความสำคัญกับการดูแลที่ดินสปก.นะคะให้ถูกต้องและได้ครอบครองตามกฎหมายค่ะ8มีนาคมที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินตั้งอนุกรรมการขึ้นมาตรวจสอบคดีนี้ร่วมกับ9หน่วยงานค่ะปปง.ปปช.ปปท.อัยการสูงสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่อยู่ในกำกับการดูแลที่ดินของรัฐนะคะก็จะทำให้ออกแนวทางบังคับใช้กฎหมายให้เร็วที่สุดแล้วก็จะดำเนินการลงโทษผู้ให้และผู้รับคือเจ้าหน้าที่รัฐและในทุนด้วยนะคะแต่เบื้องต้นยังไม่พบนักการเมืองนะคะจ้ะรอดูกันไปเนาะปิดท้ายเบรกนี้เรื่องของเทศกาลสงกรานต์นะครับอย่างที่ทราบรัฐบาลจัดงานใหญ่21วันนะยังไม่แน่ใจว่าจะไปลงจังหวัดไหนวันไหนกันอย่างไรบ้างคือเมากัน21วันเลยเหรอนี่ไงทางกรมควบคุมโรคเมื่อวานนี้เนี่ยคุณหมอชลน่านเดินทางไปนะครับมีการประชุมกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งที่2พิจารณาหลักๆ2ประเด็นใหญ่ก็คือแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงสงกรานต์ปีนี้แล้วก็เห็นชอบร่างเรื่องบทและคำสั่งต่างๆ5ฉบับนะหลักๆแล้วเนี่ยปีนี้รัฐบาลจัด
ิจกรรมชื่อมหาสงกรานต์ World สงกรานต์ Festival 1-21 เมษายนรวม21วันนะครับเลยต้องแบ่งการทำงานเป็น3ช่วงช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาล 1-10 เมษายนช่วงเทศกาล 11-17 เมษายนแล้วก็หลังเทศกาล 18-21 เมษายนเบื้องต้นแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มยังเป็นแนวทางเดิมยังไม่ได้แบบฟรีสไตล์อะไรกันขนาดนั้นนะก็ยังดีอยู่บอกว่าขอให้ผู้ว่าแต่ละจังหวัดรวมไปถึงผู้ว่ากทมเนี่ยพิจารณาจัดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์อย่างไรก็ตามการดำเนินมาตรการ3ช่วงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่นะครับก็คงจะต้องรอดูการประกาศจัดงานสงกรานต์คนละช่วงเวลาของแต่ละจังหวัดกันก่อนว่าจะประกาศกันมาอย่างใดนะแนวทางการควบคุมยังขอให้กรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร้านค้าประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายนะครับเด็ดขาดก็คือห้ามขายแอลกอฮอล์แก่เด็กเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเนี่ยยังเหมือนเดิมก็คืออะไรห้ามก็ยังห้ามเหมือนเดิมนะส่วนเรื่องของการขายนอกเวลาที่กำหนด 11:00 น. ถึง 14:00 น.แล้วก็ 17:00 น. ถึง 24:00 น.ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงต่อให้มีแนวคิดว่าจะยกเลิกเรื่องการกำหนดเวลาก็ตามเนี่ยแต่เบื้องต้นยังไม่มีการยกเลิกอะไรมานะครับส่วนพื้นที่ที่ขายเปิดร้านขายได้ถึง 16:00 น.เนี่ยก็ให้เป็นไปตามประกาศที่มีอยู่รวมไปถึงให้มีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุทุกรายด้วยการใช้เครื่องเป่าวัดทางลมหายใจหากเป่าไม่ได้ต้องเจาะเลือดที่โรงพยาบาลนะครับเน้นมาตรการป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชนสกัดกั้นคนเมามาสู่ท้องถนนตั้งด่านครอบครัวและด่านชุมชนมีการคัดกรองพฤติกรรมการขับขี่แล้วก็มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลเรื่องนี้ใกล้ชิดนะส่วนระเบียบคำสั่งที่จะมีการเห็นชอบเมื่อวานนี้ก็มีร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติฉบับที่1การเลือกและแต่งตั้งที่ปรึกษานะครับเรื่องของการแต่งตั้งอนุกรรมการการปรับปรุงกฎหมายอนุบัญญัติการแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาการกระทำความผิดเรื่องของการบำบัดฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็อะไรต่างๆส่วนเรื่องของข้อเสนอการยกเลิกเวลาอะไรทั้งหมดนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปหารือกันในคณะทำงานแล้วก็นำเข้าสู่ที่ประชุมครม.อีกครั้งแต่เบื้องต้นยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าเนี่ยถ้าเกิดคุณเล่น TikTok เนี่ยคุณจะเห็นเลยค่ะสบู่ปลดหนี้ก็เลยแบบไปย้อนดูว่าเจ้าของคือใครแล้วก็มีการไปดึงนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอะค่ะตกลงแล้วเนี่ยเป็นแค่พรีเซนเตอร์แต่ว่าทำไมคนเรียกบอสกันมันเคยมียุคหนึ่งที่บรรดาพวกดารานักร้องดังๆเนี่ยมาทำผลิตภัณฑ์พวกนี้แล้วก็แทนทุกคนก็เรียกว่าบอสอ่ะเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจนนำไปสู่ข่าวหรือว่านักร้องลูกทุ่งท่านเนี้ยติดการพนันจนต้องขายบ้านแล้วก็เลยมาทำขออภัยนะคะหลายคนมองว่านี่คือแชร์ลูกโซ่หรือไม่อย่างไรเมื่อวานนี้เจ้าของผลิตภัณฑ์เขาเปิดใจรวมถึงนักร้องชื่อดังก็คือคุณฝนธนสุนทรด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ